สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำบัตเตอร์เค้กกันครับก็วันนี้จะมาแนวเบเกอรี่เลยครับแต่ว่าห้องนี้จะเสียงดังนิดนึงนะครับจะมีเสียงตู้แช่ตู้เย็นอะไรนี้ก็ขออภัยครับเสียงจะหึ่งๆหน่อยแต่ก็น่าจะพอฟังรู้เรื่องนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของตัวเนื้อเค้กกันก่อนเลยนะครับวันนี้เราทำบัตเตอร์เค้กก็จะใช้เนยเป็นหลักครับเค้กเราจะขึ้นฟูด้วยการตีเนยนะครับอันนี้เราก็ใช้เป็นเนยสดนะเนยสดที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยครับกล่องใหญ่เลยเพราะผมใช้บ่อยก็จะซื้อกล่องใหญ่ก็จะได้ราคาถูกกว่าครับหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการทำตามก็ซื้อในห้างก็ได้นะครับที่เป็นห่อฟอยล์ครับห่อร้อยกว่าบาทนั้นก็เล็กๆครับใช้แค่พอดีนี่แล้วก็โอ้ยลืมเปิดเครื่องชั่งนี่เราก็ชั่งเนยของเราก่อนเลยครับแล้วก็พักไว้นะครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็เกลือป่นนะครับอันนี้เราใส่รวมไปกับน้ำตาลได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาลงไปผสมพร้อมกันเลยต่อไปก็เป็นแป้งครับใช้เป็นแป้งเค้กนะครับแล้วก็ผงฟูครับอันนี้ก็ใส่รวมกับตัวของแป้งเค้กได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะร่อนลมกันสักรอบหนึ่งครับรอบสองรอบเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีครับอันนี้ก็พักไว้ก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนมครับอันนี้ใช้เป็นนมสดรสจืดนะก็กลิ่นวานิลาครับแล้วก็ไข่ไก่นะครับไข่ไก่วันนี้ใช้เบอร์2ทั้งหมด3ฟองนะอันนี้ก็ตอกใส่ถ้วยรวมกันเลยนะครับเสร็จแล้วไข่นี้เราตีให้แตกรวมกันเลยนะอันนี้ตีเหมือนไข่เจียวครับแต่ว่าไม่ต้องตีให้ฟูนะตีให้เข้ากันดีครับเท่านี้ก็โอเคแล้วครับแล้วก็พักไว้ก่อนเลยครับได้ส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยนะครับก็ตีเนยก่อนเลยครับเนยนี่เราตีตอนที่ยังเย็นอยู่นะครับอย่ารอให้เป็นอุณหภูมิห้องนะเพราะว่ามันจะขึ้นฟูยากครับจะเหลวเกินไปเพราะว่าเราใช้เป็นเนยสดนะครับตีสปีดกลางพอครับตีไปเรื่อยๆจนฟูเลยนะก็คอยปัดอ่างเป็นระยะด้วยนะครับเพราะว่าเนยตอนแรกยังไม่ฟูก็จะติดขอบอ่างเยอะครับคอยปัดแล้วก็หัวตีของเรามันจะตีไปไม่ถึงตัวขอบอ่างด้วยนี้เราก็จะตีสปีดกลางไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนยเราค่อนข้างอ่อนตัวแล้วครับสีเขาจะเปลี่ยนเป็นสีที่จางลงนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำตาลลงไปครับพอเราตีมาได้สักพักนึงครับเนยเราก็จะนิ่มนะอ่อนตัวลงสีเขาก็จะจางลงอย่างนี้ครับตอนแรกจะสีเข้มกว่านี้อันนี้ก็คือเขาฟูเล็กน้อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลลงไปนะครับทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะมีทั้งน้ำตาลแล้วก็เกลือครับที่เราผสมเอาไว้ปานอ่างสักหน่อยครับแล้วก็ตีด้วยสปีดกลางจนกระทั่งฟูเลยนะครับเนยกับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วก็ฟูขึ้นครับตอนนี้พอเราตีมาได้สักพักหนึ่งครับสังเกตดูสีเนยเราจะจางลงนะแล้วก็จะดูฟูขึ้นมาครับแล้วก็น้ำตาลก็จะเริ่มละลายไปบางส่วนแล้วครับอันนี้ก็จะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่กันนะครับนี่ก็ลดสปีดลงครับไข่ที่เราตีไว้นะครับอันนี้ก็ตีๆเท่าไหร่ให้เข้ากันดูจะไม่ต้องให้เป็นฟองนะถ้าตีเขาแตกเข้ากันครับแล้วก็ทยอยใส่ลงไปเรื่อยๆนะ
ค่อยๆเทลงไปเป็นสายครับแล้วก็ทิ้งช่วงแป๊บหนึ่งเพื่อให้เนยกับไข่มันผสมเข้ากันนะครับทยอยใส่ลงไปเรื่อยๆครับจากตอนนี้เนยเรามันติดขอบอ่างมากเกินไปเราก็ปาดลงมาก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากับไข่ปาดลงมาก่อนพอสังเกตว่าเริ่มไม่เป็นน้ำก็ใส่ไปเรื่อยๆครับทยอยใส่ไปเรื่อยตอนนี้พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะเราก็ลดสปีดลงครับใช้สปีดต่ำพอนะอันนี้เราจะใส่แป้งกับนมครับเราจะใส่สลับกันนะแบ่งแป้งเป็น3ส่วนแล้วก็นมแบ่งเป็น2ส่วนครับใส่แป้งนมแป้งนมแล้วก็จบท้ายด้วยแป้งครับนี้เราก็จะตีสปีดต่ำไปเรื่อยๆนะครับจนทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะตอนนี้พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอาไปเทใส่พิมพ์นะระหว่างที่เราตีเราก็วอร์มเตาอบรอไว้ด้วยนะครับใช้ไฟที่160องศาเซลเซียสครับไฟล่างไฟบนนะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเทใส่พิมพ์นะอันนี้ก็เป็นพิมพ์ขนาด2ปอนด์แบบทอดก้นได้นะอันนี้ผมก็จะปูกระดาษสำหรับรองอบไว้เรียบร้อยแล้วครับเวลาอบก็ใช้ไฟบนไฟล่างครับอุณหภูมิอยู่ที่160องศาครับ160องศาเซลเซียสนะใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ 50-60 นาทีครับสำหรับ2ปอนด์อันนี้ใส่แล้วก็เกลี่ยให้เรียบก่อนนะครับอันนี้ผมใส่ไม่หมดเพราะว่าถ้าเกิดลงใส่ลงไปหมดน่าจะล้นครับเดี๋ยวหาพิมพ์เล็กๆมาใส่เพื่อเอาไปอบไปทานดีกว่านี่ก็ปาดให้เรียบก่อนเค้กที่เหลือผมก็จะใส่เป็นพิมพ์เล็กแบบนี้ครับนี่ก็ทาน้ำมันสักหน่อยนะนี่ก็ไว้ทานคำๆครับอีกหนึ่งเพราะว่าน่าจะล้นครับเพราะว่าตัวบัตเตอร์จะฟูเยอะเสร็จแล้วในตัวพิมพ์ของเราครับเราจะใช้วิธีการไล่ลงแบบนี้นะ
ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้เสียบชิ้นก็ได้นะครับอันนี้เรามากวนๆเพื่อไล่ฟองไก่รอบหนึ่งนะเวลาอบเค้กออกมาจะได้สวยงามครับไม่มีฟองไก่ข้างในอันนี้ก็กวนๆไปให้ทั่วตัวเนื้อเค้กเลยนะครับพยายามกวาดไปให้ทั่วๆเพื่อเป็นการไล่ฟองไก่ออกคนได้ทั่วแล้วก็เอาไปอบได้เลยนะครับขอพิมพ์อีกสัก 2-3 ทีเพื่อไล่ฟองอากาศครับก็นำเข้าเตาอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมสำหรับทำบัตเตอร์ครีมกันครับระหว่างที่เราอบเค้กอยู่เราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมที่จะไว้ทำบัตเตอร์ครีมกันเลยนะครับก็น้ำตาลครับก็เกลือนะครับนมข้นจืดครับแล้วก็น้ำเปล่าครับเสร็จแล้วก็นำมาเคี่ยวให้ละลายเลยนะครับอันนี้ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวจนน้ำตาลทรายกับเกลือของเราละลายเข้ากันดีครับพอเคี่ยวมาได้สักพักหนึ่งครับส่วนผสมก็จะเริ่มเข้ากันดีแล้วครับน้ำตาลทรายกับเกลือก็ละลายดีแล้วแล้วก็ส่วนผสมเริ่มเดือดนี้ก็ใช้ได้ครับปิดเตาเลยนะนี่ไม่ต้องให้เดือดมากนะครับแค่ให้ เดือดขึ้นมานิดหน่อยพอครับเสร็จแล้วก็นำน้ำเชื่อมที่เราละลายได้เมื่อสักครู่ครับมาแช่น้ำทิ้งไว้นะครับนี่ก็จะทำให้น้ำเชื่อมเย็นเร็วขึ้นครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมในส่วนของเนยที่จะมาตีเป็นบัตเตอร์ครีมกันนะครับในส่วนของบัตเตอร์ครีมเราก็จะใช้เป็นเนยสดรสจืดครับอันนี้ผมก็จะซื้อเป็นแท่งใหญ่มาเลยครับว่าผมใช้เรื่อยๆใช้เยอะครับแล้วมีเป็นเนยขาวครับเราใส่เนยขาวลงไปด้วยในส่วนของบัตเตอร์ครีมเพื่อให้ครีมของเราสามารถอยู่ตัวได้ครับแล้วก็ไม่ละลายในอุณหภูมิปกติครับถ้าเกิดเราใช้เนยสดเพียวๆเลยอะเวลาเราวางอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องครับเนยเขาจะนิ่มแล้วก็ละลายออกมาครับทำให้เค้กของเรามันไม่อยู่ตัวครับก็เลยต้องใช้เนยขาวมาช่วยนะในส่วนของบัตเตอร์ครีมครับโอเคครับเดี๋ยวมาเตรียมกันเลยนี่ก็ช่างเลยนะครับถ้าเกิดใครมีเป็นเนยเค็มก็สามารถใช้ได้นะครับในส่วนของบัตเตอร์ครีมครับให้ลดเกลือลงไปครึ่งนึงครับของปริมาณทั้งหมดแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปเลยครับแยกย่อยไปเลยระหว่างตัวเค้กกับตัวบัตเตอร์ครีมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนยก็ใช้ที่อุณหภูมิที่เย็นนะเวลาเราตีครีมตีเนยครับเพื่อให้สามารถตีได้ขึ้นฟูได้ง่ายขึ้นครับถ้าเกิดเนยที่ไม่เย็นเวลามาตีมันจะเหลวเกินไปครับตียากเนยขาวนะครับอันนี้เราก็จะตีด้วยความเร็วปานกลางครับตีไปเรื่อยๆจนขึ้นฟูดีเลยนะครับก็ระหว่างตีก็คอยปิดเครื่องแล้วก็ปัดอ่างไปเรื่อยๆด้วยนะครับเราจะตีจนขึ้นฟูก่อนนะแล้วค่อยใส่น้ำเชื่อมของเราลงไปครับนี้เนยที่เราตีไว้ก็ดูฟูได้ที่ดีแล้วครับนี่ผมก็ตีมาประมาณ20นาทีนะก็จะขึ้นฟูอย่างนี้เลยครับได้มาครึ่งโถเลยปัดอ่างสักหน่อยครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำเชื่อมมาใส่เลยนะครับน้ำเชื่อมที่เราพักไว้ให้เย็นก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ครับก็จะดูมีความข้นเนยครับอย่างนี้เลยก็ใช้ความเร็วต่ำนะครับสปีดต่ำแล้วก็ทยอยเทน้ำเชื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับ
เทลงไปเป็นสายเรื่อยๆนะครับจนหมดเลยนะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบให้หวานมากก็สามารถเทไม่หมดก็ได้นะครับตัวน้ำเชื่อมเนี่ยครับชอบหวานน้อยหน่อยอย่างเงี้ยผมก็จะใส่ไม่หมดเดียวไว้หน่อยนึงครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนไม่ทานหวานครับก็ใส่ประมาณนี้นะไม่ทานไม่ชอบที่ทานระหว่างออกหวานหน่อยครับถ้าเกิดปกติก็จะใส่ได้หมดเลยครับก็จะรสชาติพอดีรสจะจัดหน่อยอย่างนั้นนะแต่ความชอบครับอันนี้ก็ตีผสมให้เข้ากันเลยนะครับให้ตัวน้ำเชื่อมกับตัวเนยของเราเข้ากันดีก็จะได้เป็นบัตเตอร์ครีมนะครับนี่ก็พอเริ่มเข้ากันก็ปาดอ่างสักหน่อยนะครับเวลาทำเบเกอรี่ขั้นตอนที่สนุกที่สุดก็ตอนล้างของนี่แหละครับสนุกที่สุดแล้วจริงตอนทำก็เพลินๆครับตอนล้างนี่เพลินกว่าเยอะเพราะว่าอุปกรณ์จะเยอะครับแล้วก็ล้างยากอยู่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยสารพัดเลยครับแต่ก็เพลินๆนะอันนี้ก็ทำไปสนุกๆครับเพลินๆอร่อยด้วยตีให้เข้ากันดีเลยนะพอผสมเนียนเข้ากันดีแล้วก็ลดความเร็วลงครับให้เหลือความเร็วต่ำสุดเลยนะอันนี้เราจะตีเพื่อตัดฟองอากาศออกครับเพื่อให้เนื้อครีมของเราเนียนขึ้นอีกครับสักประมาณ 1-2 นาทีครับตอนนี้ก็เนียนดีแล้วครับปิดเครื่องแล้วก็พักไว้เลยครับเสร็จแล้วก็รอเค้กของเราสุกแล้วก็นำมาแต่งหน้าได้ครับรอให้เค้กเย็นก่อนนะตอนนี้ผมก็อบเค้กมาได้55นาทีแล้วครับสำหรับก้อนใหญ่ก้อนเล็กผมอบไป25นาทีก็สุกแล้วครับคราวนี้ก็ก้อนใหญ่สุกเรียบร้อยแล้ววิธีที่เราจะเช็คว่าเค้กเราสุกหรือยังก็ใช้ไม้ปลายแหลมครับจิ้มลงไปตรงกลางนะแล้วก็ดึงขึ้นมาครับต้องไม่มีพวกเศษเค้กอะไรติดขึ้นมานะอย่างนี้แปลว่าสุกเรียบร้อยดีแล้วครับหรือว่าอีกที่วิธีก็คือสัมผัสหน้าเค้กครับเขาจะมีความตึงๆเขาจะไม่นิ่มเหลวๆครับโอเคครับอันนี้เราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนนะก่อนที่เราจะมาแต่งหน้ากันครับต้องพักให้เย็นสนิทเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเค้กเราร้อนๆลงมาแต่งหน้าไม่ได้ครับเดี๋ยวบัตเตอร์ครีมจะละลายตอนนี้ขนมเค้กเราก็เย็นได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันก็นำออกมาจากพิมพ์ก่อนเลยครับเสร็จแล้วก็สไลด์แบ่งครึ่งเลยนะครับเราก็จะเลมเอาตรงขอบเค้กที่เป็นสีเข้มๆออกนะครับเพื่อความสวยงามหรือว่าถ้าเกิดใครชอบทานก็ไม่ต้องออกก็ได้นะเพราะว่าจะมีกลิ่นหอมครับตรงนี้อันนี้ก็เดี๋ยวเก็บเอาไว้ทานเล่นได้ครับตัดแต่งออกให้สวยงามก่อนเพราะว่าเวลาเราอบเค้กปอนครับมันจะมีความหนาของตัวเนื้อเค้กเยอะก็ต้องใช้เวลาในการอบนานครับกว่าจะสุกข้างๆก็จะเลยจะสีเข้มกว่าหน่อยนึงทำความสะอาดกันเรียบร้อยวันนี้เราก็จะได้เนื้อเค้กไว้พร้อมสำหรับแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วครับที่พักไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็มาลงมือแต่งหน้าเค้กกันเลยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คือหัวบีบครับกับถุงบีบนะอันนี้ผมใช้เบอร์35ครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับความถนัดแต่ละคนจะแต่งลวดลายแบบไหนก็ได้นะครับตามความชอบเลยครับแล้วก็ตัวเค้กเราจะแบ่งกี่เลเยอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบอีกเหมือนกันครับผมแบ่งแค่2พอเพราะว่าตัวเนื้อบัตเตอร์ของเราก็จะมีความเข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็แค่มีครีมทั่วๆก็พอแล้วครับสังเกตดูเนื้อเค้กเรานะเนียนดีมากครับนุ่มด้วยมีรูบ้างอันนี้คือแบบคนไม่ทั่วครับก็ยังมีรูเหลืออยู่บ้างไล่อากาศไม่ค่อยดีครับแค่ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็โอเคแหละเนื้อเนียนแล้วก็แต่งหน้ากันเลยครับใส่ครีมตรงกลางก่อนเลยอั
นี้ก็ตามความชอบเองนะครับถ้าเกิดใครชอบแบบยำผลไม้นี่สามารถใส่เป็นไส้ตรงกลางก็ได้นะอยากทานแบบไหนก็ใส่ได้เลยครับเอาตามที่ชอบได้เลยเนี่ยผมจะเป็นแต่งแบบง่ายๆครับเดี๋ยววันนี้ทำเป็นแบบบัตเตอร์ครีมอัลมอนด์ไม่ได้ใส่ไส้ผลไม้ก็เป็นใช้เป็นบัตรที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ได้นะครับปาดง่ายดีมาทำครีมเค้กก็จะทำให้ปาดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วเรียบสวยด้วยครับปาดครีมตรงกลางเสร็จแล้วก็ประกบตัวเค้กได้เลยนะผมใช้ตัวฐานของเขาเอามาเป็นตัวช้อนเนื้อเค้กนะครับแทนการยกให้เราใช้มือยกขึ้นมาจะทำให้เนื้อเค้กเสียหายได้ง่ายคือมันอาจจะหักได้อะไรได้ง่ายๆก็ใช้ตัวนี้ครับเป็นฐานยกขึ้นมาสะดวกดีครับปลอดภัยด้วยก็แต่งให้เรียบร้อยก่อนครับด้านข้างเสร็จเค้กที่ร่วงๆมาก็ปัดออกนะครับแล้วก็บีบครีมด้านข้างนะถ้าเกิดด้านข้างนี้ใครชอบเป็นลวดลายแบบนี้ก็ให้ปาดครีมด้านบนให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยบีบลายนี้ด้านข้างก็ได้ครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะทำปาดด้านข้างให้เรียบด้วยก็เลยบีบด้านข้างก่อนแล้วค่อยปาดข้างบนครับเราใช้หัวบีบครีมใส่ก็จะทำให้ตัวความหนาของครีมครับด้านข้างมันก็จะได้เท่าๆกันเลยหรือว่าใครถนัดดักครีมมาโปะแล้วก็ใช้สปาตูล่าปาดเอาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดเหมือนกันเสร็จแล้วก็บัตรเราเหมือนเดิมครับเครื่องมือทำมาหากินเลยสำหรับเบเกอรี่แล้วก็เพิ่มครีมด้านบนนิดหน่อยนะครับครีมส่วนเกินออกนะครับแล้วผมจะทำลายเค้กด้านข้างด้วยไพ่นี่ครับไพ่จะเป็นไพ่แบบตัดลายครับอันนี้ก็ปาดเอาเลยครับทำลายแบบง่ายๆเลยแล้วก็เก็บขอบด้านบนนิดหน่อยครับให้เรียบสวยเลยนะส่วนตรงกลางไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราโรยอัลมอนด์ลงไปนี่ก็ทำความสะอาดฐานรอบเค้กของเราให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งขั้นสุดท้ายแล้วนี่สำหรับด้านบนนะเดี๋ยวผมจะทำลายง่ายๆครับวันนี้ลายง่ายๆคลาสสิกเลยครับแต่ว่าสวยนี่ครับเสร็จแล้วลายด้านบนเค้กแล้วก็เก็บฐานด้านล่างหน่อยนะก็ง่ายๆเหมือนเดิมนี่ครับเรียกว่าเป็นลายคลาสสิกครับมาตรฐานเลยทำง่ายแต่สวยครับท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการปาดครีมสำหรับบัตเตอร์เค้กเราแหละเสร็จแล้วเดี๋ยวแต่งหน้านิดหน่อยครับเสร็จแล้วผมก็จะแต่งหน้าด้วย
อัลมอนด์ครับอัลมอนด์แท่งไม้ขีดอันนี้ก็อบแล้วเรียบร้อยนะโรยลงไปเลยครับเพิ่มความกรุบกรอบหอมมันด้วยครับเวลาทานกับบัตเตอร์ก็เข้ากันดีครับอัลมอนด์เนี่ยครับหอมอร่อยนี่ก็ปริมาณตามชอบเลยนะใส่เยอะหน่อยครับจะได้หอมอัลมอนด์สไลด์ครับอันนี้แบบแผ่นเพิ่มมิติให้กับตัวเค้กเรานิดนึงครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเพิ่มบราวนี่นะครับอันนี้ก็บราวนี่ผมทำเองเหมือนกันครับเดี๋ยวไว้ลงสูตรให้ทีหลังนะบราวนี่หน้ากับกรอบครับเนื้อแน่นๆเลยครับแล้วก็รสชาติอร่อยครับตัวนี้ไม่หวานมากด้วยก็ป้ายครับ Happy Birthday ด้านนี้ดูโล่งๆเพิ่มเชอร์รี่แดงเข้าไปหน่อยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบัตเตอร์เค้กของเราทำแบบง่ายๆครับแต่งง่ายๆแต่สวยงามครับดูคลาสสิกดีอันนี้ก็ตามความชอบนะครับชอบแบบไหนก็แต่งได้ตามสไตล์ของตัวเองเลยครับเค้กตัวนี้ก็ทิ้งไว้สัก1คืนนะครับเพราะว่าเค้กเนยยิ่งทิ้งไว้นานก็จะยิ่งอร่อยครับจะยิ่งฉ่ำออกมาตัวเนยเขาจะฉ่ำออกอยู่ในเนื้อและเค้กเลยครับก็ลองทำตามมาดูนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าต้องใช้อุปกรณ์เยอะแล้วก็ฝีมือนิดหน่อยครับเพราะว่าพอเบเกอรี่ปุ๊บมันก็จะต้องมีขั้นตอนเยอะและก็หลายขั้นตอนครับพิถีพิถันนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ยากเกินไปครับลองทำตามดูนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ